พี่น้องทั้งหลายมาช่วยชาติต่างคนต่างนำดอลล่ามาให้หลวงตาเป็นผู้นำช่วยชาติเวลานี้กำลังเริ่มแล้วเริ่มตั้งเรื่อยมาเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังเอ็นเอียงลงมากจะถึงขั้นล่มจมไปได้ไม่สงสัยเพราะติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังเขาจะมาบีบมาบังคับเอาบ้านเอาเมืองเอาสมบัติของเรามากน้อยเพียงไรก็เป็นอำนาจของเขาเองเพราะเราอยู่ใต้อำนาจของเขาในเวลาที่เขาจะทำเขาทำได้เราต้องระมัดระวังไว้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่บัดนี้ต่างคนต่างมีน้ำใจช่วยชาติตัวเองเราทุกคนเป็นชาติกลมกลืนอันเดียวกันในคนไทยจึงต้องช่วยกันรักษาชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงอย่าให้ได้เอ็นเอียงให้ถูกเขาดูถูกเหยียดหยามและยึดบ้านยึดเมืองของเราไปเป็นเมืองขึ้นของเขาอย่างนี้ดูไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจยึดที่นู่นยึดที่นี่ไม่ต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ยึดแบบอนุบายต่างๆนั่นแหละติดหนี้ติดสินเขามากๆแล้วเขาก็มายึดเอานี่เรียกว่าสงครามเศรษฐกิจกำลังระบาดจากกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนมีแต่เรื่องอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็เขามีอำนาจวาสนาหรือว่ามีอำนาจบาทหลวงอะไรก็แล้วแต่เธอเขาจะทำผู้น้อยได้ทุกอย่างนั่นแหละเราที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็เป็นเอกราชของเราเองเราอย่าให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามหรือย่ำยีเมืองไทยของเราได้เมื่อเห็นว่าเมืองไทยของเราจะอยู่ในขั้นวิกฤตการรอดแหลมต่ออันตรายแล้วก็ให้พากันช่วยเหลือกันแล้วการบริจาคนั้นขอพี่น้องทั้งหลายจงทราบไว้ทั้งทางใกล้ทางไกลให้บอกกันทั่วถึงว่าสนามบริจาคทานนี้มีสนามเดียวคือสนามหลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดที่จะนำชาติให้พ้นภัยด้วยความมั่นใจของตัวเองโดยความสุจริตยุติธรรมอย่างยิ่งภายในจิตใจไม่มีอะไรที่จะล่อแหลมต่อสมบัติของท่านทั้งหลายที่บริจาคมามากน้อยเงินจำนวนเหล่านี้ทั้งหมดเราจะนำเข้าสู่คลังหลวงเองไม่ผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นแอบอ้างว่าจะนำไปทำอย่างนั้นอย่างนี้จะออกจากหลวงตะวัวเราไม่ยอมให้ทำเราจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำเข้านำออกด้วยความรับผิดชอบของเราเองทุกด้านทุกทางจนกระทั่งถึงสมบัติที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคมาเพื่อชาติของตนนั้นเข้าสู่จุดหมายปลายทางแห่งความปลอดภัยนั้นแหละเราถึงจะปล่อยมือได้เราไม่ยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาแอบอ้างคำว่าแอบอ้างนี้เป็นยังไงแอบอ้างตั้งกองทานขึ้นตั้งกองบริจาคทานขึ้นในที่ต่างๆว่าบริจาคทานเพื่อชาติหรือไทยช่วยไทยหรือบริจาคทานช่วยหลวงตาบัวเอาหลวงตาบัวเป็นโล่บังหน้าอย่างนี้จะมีไปทุกแห่งทุกหนให้พากันระมัดระวังข้อนี้ไว้ให้มากเวลานี้เรากำลังจะก้าวเดินเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติของเราแต่สิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อชาติของเราก็ดังที่กล่าวมานี่แหละมันเป็นเหมือนดอกเห็ดมันจะเกิดขึ้นทุกซอกทุกมุมโดยวิธีการต่างๆการโคดการโกงรีดไถกันกินโดยวิธีการของโจรของมารเหนียวกระอ้างหลักฐานที่ว่าปลอดภัยนั้นเข้าไปแอบอิงแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นโกยลงทะเลหลวงหมดไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวในเมืองไทยเราให้ไปสลายก็เหมือนละลายกะปิลงน้ำทะเลจมไปมีเคยเป็นมานานแล้วเมืองไทยของเราถึงขั้นจะล่มจมเวลานี้เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงได้ประกาศตนออกว่าจะเป็นผู้นำของชาติด้วยความปลอดภัยมั่นใจในตัวเองและในความสุจริตยุติธรรมของตัวเองเราไม่มีอะไรสงสัยที่จะนำเงินของท่านทั้งหลายหรือแบ่งสรรบางส่วนสมบัติเงินทองที่ท่านทั้งหลายนำไปเพื่อบริจาคชาตินี้มาเป็นของตนแม้แต่ไม่ถึงเม็ดทรายเราไม่มีภายในตัวของเรานอกจากความเมตตาล้วนๆที่มีต่อโลกจึงต้องเสียสละตนต้องทำลงอย่างนี้เราบวชมาในศาสนานี้นานแสนนานแล้วได้65 ปีนี่เราค้นคว้าแต่ทำเข้าสู่ใจตลอดเวลาไม่เคยเกี่ยวข้องกับโลกสงสารเลยแต่มาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราอยู่เกี่ยวโยงกันทั้งประเทศก็อดคิดอดอ่านอดพิจิตรพิจารณาไม่ได้ต้องเดือดร้อนไปตามโลกจึงต้องได้ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำ
แห่งการบริจาคเพื่อความปลอดภัยของชาติเรานำสมบัติทั้งหลายนี้เข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นปึกแผ่นมั่นคงสิ่งที่ชาติต้องการเวลานี้ที่ชาติบกพร่องอยู่เวลานี้ก็คือดอลลาร์เพื่อใช้หนี้เขาเงินทั้งเพื่อใช้หนี้ทั้งเพื่อใช้จริยาเชื้อจานไปในภายในประเทศไทยเราทองคำอันนี้สำหรับเอาไว้คลังหลวงมีมากมีน้อยจะจิรนัยจะหล่อล้อมเป็นทองแท่งทองแท่งทองแท่งให้เป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์ตีกราสวิตเซอร์แลนด์ใส่ทองแต่ละแท่งละแท่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าคลังหลวงทั้งนั้นเหล่านี้แหละที่ต้องการอยู่เวลานี้เพื่อชาติไทยของเราเพราะชาติไทยของเราบกพร่องสิ่งเหล่านี้มากจึงต้องได้ขวนขวายหาเมื่อเพื่ออุดหนุนเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทองคำนี้เป็นทรัพย์สมบัติประกันชาติของเราว่าเป็นชาติที่มั่นคงเมื่อมีทองคำอยู่ในคลังหลวงแล้วเราไม่น้อยหน้าต่อผู้ใดอันนี้สำคัญมากหากว่าเงินจะมีมากน้อยก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าทองคำเต็มคลังหลวงถ้าทองคำได้ขาดไปเงินก็เลยกลายเป็นกระดาษเศษไปไม่มีความหมายเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันเครื่องประกันก็คือทองคำนั่นเป็นของสำคัญวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคการมีพระเป็นผู้นำมาก็จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาและต่อไปจงพากันขวนขวายต่อไปอีกนะไม่ใช่จะให้เพียงหนเดียวนี่แล้วเราจะถมสระใหญ่ที่ลึกมากเวลานี้ให้เต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาถมวันนี้ไม่เสร็จถมวันหน้าต่อไปถมเดือนนี้ไม่เสร็จถมเดือนหน้าต่อไปถมปีนี้ไม่เสร็จถมปีหน้าจนกระทั่งถึงสระของเราเต็มด้วยความพอใจเราแล้วเราถึงจะปล่อยวางได้นี่ให้พากันนำข้อนี้ไปเป็นข้อคิดภายในจิตใจแล้วต่างคนต่างขวนขวายหามาเพื่อชาติของเราวันนี้ก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพียงเท่านี้ประการสำคัญก็คือว่าสนามบริจาคทานนั้นมีสนามเดียวใครจะแอบอ้างว่ามีกี่แห่งกี่หนก็ตามที่กองบริจาคต่างๆนั้นจะมีทุกๆแห่งที่คอยแอบอ้างแล้วเอาไปกินนี่มีอีกเยอะจึงบอกให้ทราบว่าสนามบริจาคที่ปลอดภัยตามที่ประกาศไว้นี้มีสนามเดียวคือสนามวัดป่าบ้านตาดหลวงตาบัวให้ลงจุดนี้หมดแล้วเราจะเอาเข้าสู่คลังเข้าสู่คลังหลวงเป็นลำดับลำดาเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในเงินจำนวนนี้เพื่อความปลอดภัยแก่สมบัติแห่งชาติของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้อย่าไปหลงกลลวงของเขามันจะมีทุกแง่ทุกมุมคนนั้นลวงออกมาแบบนั้นคนนี้จะลวงออกมาแบบนี้ดีไม่ดีเอาวงราชการออกมาแอบอ้างก็ได้มาวงราชการผู้นั้นผู้นี้เป็นหัวหน้าท่านนำรับการบริจาคทานจากพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ยื่นให้ลงทะเลหมดทะเลหลวงไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยให้พากันระมัดระวังในข้อนี้เอาไว้ให้มากและต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พรแก่พี่น้องทั้งหลายยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติกิจิตังปฏิตังสมหังคิโกเมวะสัมมิจตุสะเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามิโชเตพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตอาราธนาพอละเนี่ยเอาพากันกลับได้แล้วกลับไปผิดฐานบ้านเรือนแล้วขวนขวายหาดอลลาร์หาทองคำมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกหนุนชาติของเราให้สูงเด่นเออ